บ่อปลาสวยด้วยนะนี่บ่อปลาเมื่อกี้สวยมากเลยทำได้ดีครับก็ทำแต่สวยแค่เขียวเช่าไม่หมดข้างในเนี่ยมีแต่สวนทั้งนั้นเลยทุกอย่างเลยผลไม้แถวนี้เขาไม่เผาที่ดินกันนะมังคุดมีทุเรียนด้านในเขาบอกว่าเต็มไปหมดเกี่ยอีสานน่ะไม่ได้แห้งแล้งอย่างที่คิดหรอกคือไม่ได้ปลูกทำนาอย่างเดียวพอเกี่ยวข้าวแล้วพอไม่มีข้าวก็ดูมันแห้งแล้งแต่ไม่ได้แห้งแล้งนะดมสมบูรณ์มากเลยนะภาคอีสานน่ะถ้าปลูกแบบนี้มั่งก็ดีนะภาคอีสานเราอันนี้กำลังจะทำถนนใหม่อีกหน่อยวิ่งสบายมีอยู่ข้างในมีแต่สวนผลไม้ทั้งนั้นเลยข้างหน้านี่จะเป็นสวนยางกับสวนปาล์มแต่ข้างในปลูกพวกผลไม้มีวัดเด้อถ้าแน่นอนในสวนนะดิเนี่ยใช่ป่ะนะอาจจะเป็นกันบ้านใครทั้งบ้านนี่ตาจะพักได้